ความเดิมตอนที่แล้วเหตุระเบิดลึกลับฆ่าชีวิตอินุยาชิกิอิจิโร่และชิจิคามิฮิโร่ก่อนจะเกิดใหม่อีกครั้งในร่างไซบอร์กอินุยาชิกิใช้พลังเพื่อปกป้องส่วนชิจิคามิใช้พลังเพื่อฆ่าและเปิดสงครามกับญี่ปุ่นทั้งประเทศคนเดียวที่จะหยุดเขาได้เป็นแต่เพียงไอรอนลุงเท่านั้นไอรอนลุงเมื่ออินุยาชิกิอิจิโร่ทรานส์ฟอร์มสู่ไอรอนลุงทำให้เขามีพลังเทียบเท่าพระเจ้าระยะการได้ยินหลายร้อยกิโลเมตรพลังรักษาเหนือจินตนาการเพียงแค่มือสัมผัสร่างกายไซบอร์กของเขาแข็งแกร่งเกินทำลายพร้อมด้วยแขนที่สามารถเป็นปืนใหญ่พิฆาตรุนแรงเทียบเท่าระเบิดร้อยตันเพชฌฆาตจักรพลเมื่อชิจิคามิฮิโร่ทรานส์ฟอร์มสู่เพชฌฆาตจักรพลมนุษย์หน้าไหนก็ต้องยอมสยบพลังไซบอร์กเหนือกว่าไอรอนลุง10เท่านอกจากปืนใหญ่และมิสไซล์รอบตัวแล้วเขายังสามารถควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในทุกตัวเพียงแค่ชี้นิ้วร่างหุ่นยนต์ของเขาจะสามารถยิงกระสุนพลังงานอานุภาพรุนแรงเพียงแค่มองเห็นก็ฆ่าได้ทุกคน ถ้าฮอลลีวูดมีไอรอนแมนญี่ปุ่นจะมีไอรอนลุงเตรียมเปิดทุกโซนประสาทเพื่อนำความมันขั้นสุดอินุยาชิกิคุณลุงไซบอร์ก21มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์